ก็เรียนอย่างนี้ครับจริงๆสนามที่ใช้อยู่นะฮะเป็นของทุกคนครับเป็นของทุกคนในจังหวัดพิจิตรเพียงแต่ว่าผมมาสายหน่อยเพราะจะมอบพื้นที่กับคณะครูนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมก็คือการแข่งกีฬา8ชนิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ได้นำคณะครูเนี่ยได้มาแข่งขันกีฬานะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันสำหรับพี่น้องคณะครูเขต2นะครับหลายท่านเดินทางมาไกลๆนะครับไม่ว่าจะอยู่อำเภอบึงนารางบ้างอยู่ดงเจริญบ้างไกลหน่อยนะครับโพทะเลนะครับโพทะเลบางนาจะอยู่ใกล้หน่อยก็คือเขตของอำเภอตะบันหินนะครับมาใกล้หน่อยประมาณสัก20กว่านาทีก็เรียนว่านอกจากที่จะได้มาสร้างความสัมพันธ์กันให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมคิดว่ากีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะครับก็จะต่อต้านโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งนะครับยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้โรคมือเท้าปากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกับเด็กเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันกลายพันธุ์ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับมันก็จะทำให้ในเรื่องของการเฝ้าระวังจะต้องมีมากขึ้นกว่านี้นะครับและการเฝ้าระวังอย่างนี้นะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนั้นมีความสำคัญมากนะครับถ้าน้องนะครับหรือคณะครูเนี่ยนะครับก็จะทำให้ในเรื่องของการต่อต้านโรคต่างๆนั้นดีขึ้นแล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายและเช่นกันครับอย่างที่พิธีกรได้พูดเมื่อสักครู่นะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังเดินขอบคุณนะครับพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรไม่ครบถ้วนเลยนะครับก็พยายามที่จะได้ขอบคุณพี่น้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจไม่จะว่าจะเป็นภาคประชาชนเนี่ยนะครับก็ต้องเดินขอบคุณด้วยการตั้งงั้นว่าจะเข้ามาช่วยจังหวัดเนี่ยบริหารบ้านเมืองในหลายๆสาขานะครับซึ่งสถานที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังก่อสร้างไม่ครบถ้วนนะครับคงต้องก่อสร้างว่าจะเป็นตะก้อเปตองอะไรก็แล้วแต่นะครับในอนาคตนี้นะครับทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็คงจะต้องจับมือกับผู้บริหารโรงเรียนหรือคณะครูต่างๆในการจะได้เสริมสร้างส่งเสริมมีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ทราบว่ากำลังแจกแท็บเล็ตม.1 นะฮะต่อไปเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำลังคิดโครงการใหม่ๆนะครับที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจะได้สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาให้มากขึ้นนะครับผมเรียนว่าในเรื่องของการศึกษานั้นมีความสำคัญเป็นลำดับหนึ่งครับเพราะบ้านเมืองจะเจริญได้เนี่ยสิ่งแรกก็คือในเรื่องของการศึกษานะครับเราอยากเห็นบ้านเมืองเราเนี่ยเจริญทั้งร่างกายและจิตใจนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตได้เรียนกับคณะครูในช่วงนี้ซะก่อนนะครับจริงๆก็อยากจะมีอะไรมากมายแต่วันนี้เป็นงานของคณะครูก็เลยขออนุญาตได้พูดสั้นๆว่ายินดีให้การสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นของคณะครูหรือของนักเรียนนะครับในเรื่องของการจะได้ให้มีส่วนร่วมต่างๆนั้นผมก็มีความยินดีนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆนะครับและคงจะได้มีโอกาสได้ให้โอกาสกับนักเรียนอีกหลายๆโรงเรียนนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดพิจิตรได้มาร่วมนอกจากคณะครูแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านวันนี้นะฮะพิธีการเริ่มไวขึ้นเพราะว่าบางท่านอยู่ใกล้อยู่ไกลนั้นแล้วแต่นะครับเดี๋ยวก็พิธีการก็คงจะเริ่มไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะได้มีภารกิจที่ได้กลับสู่ที่ลำเนานะครับครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะคณะครูที่มาใช้บริการของสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรครับนะครับเอาเบื้องต้นสักนิดก่อนนะครับสวัสดีครับสมาคมได้ไหมโอเคครับครับขอบพระคุณนะครับยินดีกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับ
ที่ท่านได้เป็นผู้นำนะครับท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรเราต่อไปเป็นวาระที่3ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คงจะเลือกตั้งในเร็วๆนี้เพราะว่ากกต.กำลังอนุมัติครับในช่วงต่อจากนี้ไปบุคคลสำคัญที่ทำให้งานนี้มีเกิดขึ้นได้นะครับก็คือท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ท่านผอ.พงษ์ชัยไทยนศรีได้มาพูดถึงความรู้สึกในงานของวันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านพ่อพงชัยไทยวรรณศรีเลยครับท่านดูทุกสนามนะครับปรบมือเป็นแรงใจให้ท่านเลยครับท่านอยู่ตั้งแต่เช้านะครับไอ้ทุกสนามเลยท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรท่านผู้อำนวยการท่องเที่ยวกีฬาท่านผู้บริหารพี่ๆน้องๆทุกท่านครับก็วันนี้ผมเชื่อว่าเป็นวันหนึ่งนะครับที่พวกเราได้หัวเราะกันมากแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเชื่อว่างานต่างๆที่เราเครียดเนี่ยมันผ่อนคลายไปเยอะจากกิจกรรมกีฬาในวันนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหวังของผมนะครับที่เห็นพวกเรานะครับมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งก็เคยคิดกันนะครับว่าตั้งแต่ตั้งเขตพื้นที่มาเนี่ยก็9ปีแล้วย่าเข้าปีที่10นะครับเราก็ไม่มีกิจกรรมที่เราจะจัดเพื่อสมัครสมานฉันท์ของพวกเราอย่างเป็นทางการนะครับไปเห็นงานเป็นครูที่ครูแข่งกันแล้วก็แข่งกันเป็นอำเภอนะครับก็เลยเกิดความคิดว่าทำอย่างไรพวกเราในเดียวกันเราก็ไม่ละเลยนะครับกิจกรรมกีฬามันสร้างความสามัคคีสร้างความรักคนเรานะครับลงว่าได้เล่นกันได้กินกันเนี่ยนะครับทุกอย่างพวกกันหมดเป็นเพื่อนกันก็หมายถึงว่าการประสานสัมพันธ์ในเรื่องงานเนี่ยมันราบรื่นเพราะหลายหน่วยหลายแห่งเขาก็ใช้กีฬาเป็นจุดเชื่อมสัมพันธ์เรารักกันอยู่แล้วครับแต่กีฬาจะทำให้เรารักกันแน่นแฟ้นมากขึ้นนอกจากพวกเราแล้วก็ยังอีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอบจ.ที่วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นพิเศษที่เมตตากรุณาให้ทุกอย่างนะครับพวกเราก็จะเห็นความอัศจรรย์นะน่าทึ่งก็ต้องขอเรียนครับว่าพวกเรา6อำเภอเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้มาจังหวัดครูก็จะมาจังหวัดก็มาสหกรณ์เราก็มีที่บางมุนนาก็ไม่ค่อยได้มาและหลายๆท่านผู้บริหารหลายๆท่านเพื่อนครูหลายท่านเนี่ยไม่เคยเห็นสนามกีฬาที่สวยขนาดนี้ที่มาตรฐานขนาดนี้นะครับก็มาบอกผมโอ้โหสนามกีฬาของเราขนาดนี้หรือนะครับเขาไม่บอกว่าสนามกีฬาของอบจ.นะครับเขาบอกสนามกีฬาของเราคือชาวพิจิตรนะครับเป็นสนามกีฬาที่สวยอันดับที่มาตรฐานที่อันดับ3ของประเทศไทยจังหวัดเราทำได้พวกเราไม่เคยเห็นนะครับก็ปรบมือให้ทางอบจ.ครับที่เป็นตัวหลักนะครับครูเราก็เล่นกีฬาครับไม่เคยมาแข่งสนามวอลเลย์ขนาดนี้นะครับอย่างผมฟุตบอล10นาทีก็แย่นะครับโอ้โหมันนุ่มเท้าเหลือเกินอยากกระชากไว้กลับไป30ปีสนามกีฬาอย่างนี้นะครับเป็นบุญเท้าเราเหมือนกันที่จะมาเตะตรงนี้นี่คือความภาคภูมินะครับก็เมื่อเช้านะครับที่พวกเรากันมาเยอะงานนี้เหมือนวัดใจกันผมคุยกับทางกลุ่มส่งเสริมซึ่งเป็นเจ้าภาพเหมือนวัดใจกันว่าจะมาแค่ไหนมาจังหวัดนะครับเรามาไกลดงเจริญบึงนารางพวกนี้นะตะบันหินบางพุนาทับเคราะห์เรามาไกลตะบันหินก็วัดใจกันว่าจะได้แค่ไหนถ้าได้น้อยเนี่ยใจมันก็คนก็ฝ่อนะครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าคนไม่มากเนี่ยก็ขอเปิดแค่โรงยิมเพราะโรงยิมแคบพอแคบคนน้อยก็ดูเต็มโอ้สุดท้ายไม่ได้ครับมากันเต็มเลยนะครับนี่คือน้ำใจของพวกเรานะครับกีฬาเนี่ยผมทราบว่าหลายๆทีมเนี่ยได้ฝึกซ้อมมาตลอดเขตก็ฝึกนะครับก็ซ้อมเราได้บรรยากาศรอยยิ้มเสียงหัวเราะเรามีพวกเราไปซ้อมตรงนี้นะครับคือกระบวนการสร้างความรักความสัมพันธ์บางคนไม่ใช่นักกีฬาแต่มีส่วนร่วมในการกีฬาเป็นสปอนเซอร์ก็มีไม่น่าเชื่อหลายๆคนเนี่ยเชียร์ลีดเดอร์แต่งตัวมาเป็นที่3นี่คือความมีส่วนร่วมของเรามีเงินออกเงินมีใจออกใจมีแรงออกเต้นนะครับผมเบยพวกเราทุกคนครับดีครับกับพวกเราทุกคนที่มีส่วนร่วมครั้งนี้ก็เชื่อว่างานนี้เป็นงานพิจิตร2สัมพันธ์เกมผมขออนุญาตเพิ่มชื่องานนะครับเพิ่มชื่องานว่าสปป.พิจิตร2สัมพันธ์เกมครั้งที่1นะครับท่านทราบนะครับมีครั้งที่1ก็ต้องมีครั้งที่2วันนี้เราเก็บข้อมูลไปหมดแล้วครับว่า
อะไรที่จะทำให้มันดีกว่านี้นะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมงานนี้งานของพวกเราไม่ใช่สพบวิกฤตเขตสองเท่านั้นเป็นงานของพวกเราชาวจังหวัดพิจิตรที่มีส่วนตรงนี้ผมยังอยากเห็นเพื่อนครูเราทุกสังกัดมาอยู่ที่นี่มางานอย่างเนี้ยทั้งอาชีวะทั้งมัธยมกศน.เทศบาลท้องถิ่นอยากจะเห็นภาพอย่างนี้ก็ไม่รู้จะได้แค่ไหนนะครับแต่ก็จะพยายามที่จะผลักดันขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับYeah.